ใกล้กับบริเวณพักผ่อนของปลาโลมามีก้อนหินเล็กๆมากมายกองอยู่และที่นั่นคุณสามารถมีเวลารักษาจิตวิญญาณวางหินเล็กๆและอธิษฐานอาจจะเพราะเป็นที่พักพิงของโลมาประกอบด้วยโลมาขนาดเล็กใครๆก็สามารถสนุกไปกับมันได้โดยไม่ต้องกังวลและถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของถนนสายเก่าซันแม็กอีฉันยังวางหินก้อนเล็กๆไว้บนนั้นด้วยหวังความปรารถนาเล็กๆน้อยๆและฉันมีความทรงจำที่ดีบนถนนสายเก่าในภูเขานอกจากนี้บนถนนสายเก่าของซันมาคิมีต้นไม้แปลกๆอยู่ต้นหนึ่งและเรียกว่ายอนรีจีตามตำนานเล่าขานกันว่าว่ากันว่ายอนรีจีเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเขามารวมกันเหมือนต้นไม้ต้นเดียวมีกิ่งก้านของต้นไม้ที่มีรากต่างกันซึ่งหมายความว่าหัวใจของคนที่คุณรักสามารถรวมกันได้ดังนั้นที่หน้าต้นไม้ต้นนี้ถ้าท่านอธิษฐานด้วยใจจริงว่ากันว่าความรักสมหวังและความปรารถนาเป็นจริงเมื่อคุณมากับคนที่คุณรักคุณสามารถสร้างความทรงจำเกี่ยวกับความรักอันแสนวิเศษได้นี่จะต้องเป็นสถานที่ร้อนแรงในการเยี่ยมชมเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าซันหมากอีคือแทบจะไม่มีเลยโครงสร้างเทียมถนนซันหมากอีเก่าแสดงทิวทัศน์ธรรมชาติให้เราได้เห็นและทำให้เราประทับใจอย่างลึกซึ้งมันหายากมากความสะดวกสบายและความอลังการของสวนสนุกเรากำลังสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระหว่างเดินเล่นไปตามถนนสันหมากอีเก่าเราสามารถมีเวลาคิดได้มากพอเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตและจินตนาการถึงอนาคตทางเดินที่ไม่สะดวกในการเดินและมีทะเลสาบกว้างอยู่ด้านข้างทำให้คุณรู้สึกสงบและสงบเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าสันหมากอีคือแทบจะไม่มีเลยโครงสร้างเทียมถนนสันหมากอีเก่าแสดงทิวทัศน์ธรรมชาติที่เราได้เห็นและทำให้เราประทับใจอย่างลึกซึ้งมันหายากมากความสะดวกสบายและความอลังการของสวนสนุกเรากำลังสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระหว่างเดินเล่นไปตามถนนสันหมากอีเก่าเราสามารถมีเวลาคิดได้มากพอเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตและจินตนาการถึงอนาคตความงามของภูเขาน้ำและป่าไม้ตามเส้นทางภูเขาเก่าแก่เป็นสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโกซานแดมซึ่งสร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อต้นปีพ.ศ. 2500โดยใช้เทคโนโลยีเกาหลีล้วนถือเป็นสัญลักษณ์กลายเป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคพื้นที่รอบเขื่อนก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะมันรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ไม่เสียหายทางเดินที่ไม่สะดวกในการเดินและมีทะเลสาบกว้างอยู่ด้านข้างทำให้คุณรู้สึกสงบและสงบ